เทคนิคซิสเต็ม 3M นะครับที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนาะประกอบด้วยคร่าวๆนะครับ method money แล้วก็ mental นะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่า mindset เนาะ method นี่คือเราอยากให้โฟกัสเรื่องของกระบวนการการลงทุนแล้วก็การ back test การทดสอบระบบครับ money เนี่ยประกอบด้วย money management แล้วก็ risk management เนาะ money management คือเรามีเงินเท่าไหร่เราจะใช้เสียได้เท่าไหร่ทำอะไรได้เท่าไหร่ risk management เนี่ยจะมา support เรื่องของการขาดทุนเท่าไหร่การเสียเงินเท่าไหร่เนาะเมทัลคือ mindset ที่ดีครับอยากให้เข้าใจว่าระบบมันเป็นวิทยาศาสตร์ครับมันไม่ใช่จะได้ผลโตแบบ 100% 200% ภายในปีเดียวครับมันก็ถ้าเราเขียน back test ให้มันได้ผล 100% 200% ปีเดียวมันก็ทำได้ครับก็คือทำ curve fitting อย่างที่บอก over fitting แต่การที่เขียนให้มันมีเหตุมีผลครับมันค่อนข้างยากแล้ว mindset ของนักลงทุนส่วนใหญ่ครับอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องตัวเลขเยอะๆทำไมต้องมีสมการทำไมต้องมาเขียนโค้ดด้วยบอกมาเลยไม่ได้หรอว่าพรุ่งนี้จะซื้อหุ้นตัวไหนแค่นั้นได้ไหมจะได้ซื้อตามนักลงทุนหลายๆคนก็มี mindset ประมาณนี้เนาะดังนั้นอยากให้เข้าใจก่อนครับ mindset ของเราคือเราสร้างระบบเพื่ออะไรเนาะเราใช้ระบบแล้วเราจะไปไหนต่อเห็นตัวเองครับว่าจะไปไหนต่อเนาะไม่ไปอีกแล้วโอเคครับเมื่อเราเขียนระบบเสร็จแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือวันนี้จะโฟกัสเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยครับเรื่อง evaluate system ก็คือการประเมินการวัดผลว่าระบบเนี่ยทำงานได้ดีหรือไม่ดียังไงหาจุดแข็งหาจุดอ่อนของมันเนาะข้อมูลที่เราได้ครับจาก Invoker ค่อนข้างจะเป็น report ที่ใช้ได้ดีในขั้น basic เนาะยังมีในอนาคตเนี่ยเราสามารถเขียนฟังก์ชันที่อยากได้ report เพิ่มก็เขียนได้เพิ่มเนาะข้อมูลวิธีการที่เราจะทำรีพอร์ตนะครับเราไม่จำเป็นต้องหา Invoker เนาะหลายๆคนเคยมีใครจดไว้ครับว่าตัวเองเทรดอะไรไปเท่าไหร่บ้างแบบจดมือจด Excel Record เก็บข้อมูล Data ที่ตัวเองเก็บพฤติกรรมการเทรดของตัวเองมีใครที่ผ่านมามีใครทำอย่างนี้ไหมครับนะครับมีใช่ไหมครับเก็บผ่านอะไรครับผม Excel ครับเก็บแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับเอาไปอ๋อโอเคครับแล้วปกติเวลาดู performance ดูจากอะไรบ้างครับก็ดูพวก return แล้วก็ดู net dollar down ครับผมคำนวณเองหมดเลยใช้ Excel อย่างเดียวใช่สุดยอดมากอดทนมากทำนานครับพัฒนาโมเดลการคำนวณนานไหมครับไม่นานเขียนอะไรก็แค่บันทึกครับจริงมันเป็นใช่เป็นพื้นฐานที่ดีนะครับการบันทึกการเก็บข้อมูลนะครับยิ่งเก็บให้ได้มากที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดีเทรดผมเคยเห็นบางคนนะครับเขาเรคคอร์ดระดับที่มีคอมเมนต์ข้างหลังด้วยว่ายิงสัญญาณนี้เป็นโน้ตเช่นวันนี้ตลาดแพนิคหนักมากสัญญาณเกิดนานแล้วแต่ไม่กล้าเข้าเพิ่งมาเข้าทางนี้คือวิเคราะห์พฤติกรรมตัวเองครับว่าตัวเองมีไมด์เซตยังไงกับตลาดณเวลานั้นเวลามันเหมือนเป็นเทรดเราบางคนอ้อผมจำได้ละบางคนจะเรียกว่าเทรดดิ้งไดอารี่กลับมาดูย้อนดูตัวเองครับเราจะเห็นภาพได้ง่ายขึ้นหรอว่าวันนั้นอะมันเกิดอะไรขึ้นกับเราเกิดอะไรขึ้นกับพอร์ตเราฮึบอย่าลืมนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดอยากให้โฟกัสของหน้านี้เลยคือปัจจุบันครับเป็นเหตุที่เกิดจากอดีตครับผมแล้วอนาคตเนี่ยแล้วก็เป็นเหตุที่เกิดที่ส่งผลให้เกิดกับอนาคตเหมือนกันอดีตค่อนข้างมีความหมายเนาะไม่อยากให้ลืมมันไม่อยากให้แบบขาดทุนก็ไม่เป็นไรช่างมันอะไรเงี้ยไม่ดีนะครับไม่ดีเราผมดิ้นตลอดเวลาเลยโอเคครับเทรดดิ้งซิสเต็มเนี่ยเป็นการวัดผลเพื่อหาจุดอ่อนอันนี้คือวิธีการทำ walk forward เนาะที่เล่าให้ฟังสีเขียวคือ in sample ครับสีแดงคือ out sample เนาะมันจะค่อยๆขยับไปทีละพีเรียดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้เองเนาะอันนี้ Amy Walker ก็ทำได้สุดท้ายครับเราจะเห็นค่าทั้งหมดค่าเฉลี่ยทั้งหมดในทุกสภาวะตลาดครับอย่างข้อมูลนี้ดีมากเลยปีนี้อาจจะเป็นขาเป็น sideways เนาะปีต่อมาเป็น downtrend ชัดเจนที่น่าเป็นอัพเทรนดาวเทรนข้อมูลนี้ค่อนข้างมีความแรนดอมดีเวลาเลือกพรีเลียนในการเทสนะครับอยากให้เลือกที่มีความแรนดอมระดับหนึ่งเพื่อให้เรารู้ว่าระบบของเราอ่ะดียังไงกับตลาดแบบไหนเนาะอย่างเช่นมีบางระบบ total way อย่างระบบที่เป็น train following เนี่ยจะมาเทรดตลาดไซด์เวย์เราอยากได้วิ่งยาวๆรันเทรนยาวๆแต่ถ้าปีนั้นอ่ะทั้งปีเป็นปีของตลาดไซด์เวย์ไม่ไปไหนมาไหนเนี่ย
มันก็คงไม่เข้ากับระบบของเราเนาะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นตลาดจริงแล้วเรารู้แล้วระบบปัจจุบันเราใช้เทรด following อยู่ตลาดปัจจุบันเป็นไซด์เวย์ทำไงดีครับเปลี่ยนระบบไม่ใช้ระบบนี้แล้วอ๋อไม่ใช่จริงอ่ะมันก็ใช้ได้ครับใน performance ที่ไม่สูงขนาด peak time ของมันเหมือนวันนี้เรามีใครเล่นกีฬามั้ยครับเนาะถ้าเกิดเราพูดในเชิงของการเล่นกีฬาเนี่ยจะตีกอล์ฟก็ได้ฮะหลายคนน่าจะเคยเห็นเนาะวันไหนสนามเป็นใจกับเราวันไหนลมเป็นใจวันไหนอากาศเป็นใจเราอาจทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีครับวันไหนที่ฝนตกหนักๆอากาศไม่ดีเราอาจทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีครับมันก็เหมือนในตลาดหุ้นครับมันมีทั้งวันที่เข้ากับเราเนาะวันที่แล้วก็วันที่ไม่เข้ากับเราแล้วกันวันที่เป็นอุปสรรคกับเราแล้วกันเนาะตัวเนี้ยข้อมูลที่ดีครับมันควรจะมีหลายๆวีให้เราเทสเนาะเมทริกแรกครับที่อยากให้ลืมให้โฟกัสนะครับในนิโมเกอร์จะเขียนว่า net profit เนาะแต่ผมบางคนอาจจะใช้คำว่า percent growth คือการคำนวณครับการเติบโตของกำไรเมื่อเทียบกับเงินต้นทำให้เรามองเห็นภาพรวมครับว่าพีเรดที่เราเทสเนี่ยสมมติเราเทสมา10ปีเนี่ยระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการได้กำไรมากน้อยเท่าไหร่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือเปอร์เซ็นต์โดยรวมเนาะอย่างเช่นระบบนี้น่าจะเป็นเทส10ปีนะครับก็ได้กำไรประมาณ 200% น่าจะน้อยกว่า10ปีครับอ่ะประมาณนี้เนาะทีนี้เราอยากให้มองผมเปอร์เซ็นต์โกรทอะครับคือเราอยากให้มองภาพรวมว่ามันเจเนเรตprofit ให้เราได้เท่าไหร่ภายในระยะเวลา period นั้นๆที่เราใช้เทสระบบเนาะต่อไปครับ compound annual return annual growth rate นะครับหรือว่าบางทีก็จะเรียก compound annual return return เนาะที่ Amy Walker ครับเราใช้คำว่า annual return ออกมาตีออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีไม่ว่าเราจะเทรดเป็น10ปีหรือว่าเทรด5ปีมันก็จะ compound ออกมาเหลือแค่ต่อปีให้เราเนาะอันนี้เป็นสูตรมาตรฐานของการคำนวณนะครับมันจะคำนวณจากขอโทษนะครับคำนวณจากเงินบาลานซ์เงินในพอร์ตนะครับตอนจบหารด้วยเงินต้นแล้วก็ยกกำลังด้วย1ส่วนจำนวนปีแล้วก็ทั้งหมดลบ1นะครับเพื่อออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเงินต้นครับเงินต้นคือเงิน ending balance คือเงินในพอร์ตเมื่อจบการทดสอบนะคืออันนี้ ending capitalก็ประมาณ3ล้านกว่าเงินเริ่มต้นก็ประมาณ1ล้านนะครับเอาตัวนี้หารตัวนี้แล้วก็ยกกำลัง1ส่วนจำนวนปีออกมาลบ1ก็จะได้คอมเพลออกประมาณ 12% ต่อปีสิ่งนี้เราจะทำให้เห็นว่าทำให้เราเห็นภาพว่าระบบครับการทำกำไรต่อปี ประมาณเท่าไหร่เช่นเราบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีการโตต่อปีประมาณ 7-8% ดังนั้นระบบเนี่ยถ้าเกิดพูดกลมๆพูดเร็วๆก็จะบอกได้ว่าระบบนี้ชนะตลาดเพราะว่าได้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดเนาะหรือเราอยากได้มองเมื่อไปเทียบกับแอสเซทตัวอื่นเช่นถ้าเกิดเราไปฝากกองทุนได้ผลตอบแทน annual return เท่าไหร่ก็จะได้เปรียบเทียบกับตรงนี้ได้เนาะ annual return เนี่ยเป็นเมทริกที่ค่อนข้างมาตรฐานครับหลายๆ index หลายๆกองทุนหลายๆ product ทางการเงินก็ใช้ตัวนี้อยู่profit factor ครับตัวนี้จะทำให้เราเห็นภาพว่าตัวเนี้ยสามารถทำกำไรออกมาได้เท่าไหร่ที่สำคัญคือมันออกมาเป็นสัดส่วนครับสัดส่วนของจำนวนที่ได้กำไรหารจำนวนที่ขาดทุนครับ total นี่คือเป็นจำนวนครั้งนะครับเช่นเทรด 1,000 ครั้งเนี่ยเทรดกำไรกี่ครั้งเทรดขาดทุนกี่ครั้งออกมาแล้วมันจะออกมาเป็นสัดส่วนครับถ้าน้อยกว่า1เนี่ยคือขาดทุนมากกว่ากำไรถูกไหมครับ profit factor เนาะเราจะวัดสัดส่วนการทำกำไรถ้าเกิดน้อยกว่า1เนี่ยแสดงว่าขาดทุนมากกว่ากำไรถ้ามากกว่า1ก็ดีครับก็คือกำไรมากกว่าขาดทุนเนาะออกมาอยู่ข้างล่างตัวนี้แนะนำว่ายิ่งเยอะยิ่งดีครับบางที่ใช้ถึง2-3แล้วแต่มาตรฐานของคนนะว่าต้องการให้ระบบทำกำไรได้มากขนาดไหนเปอร์เซ็นต์วินเปอร์เซ็นต์ลอสครับอันนี้ที่พูดถึงเมื่อกี้เลยเนาะอันนี้ผมชอบที่สุดแล้วเปอร์เซ็นต์วินเปอร์เซ็นต์ลอสเนี่ยมันจะชัดเจนเลยครับว่ามันแม่นแค่ไหนถ้าเกิดง่ายๆคือความน่าจะเป็นที่ระบบเนี้ยจะทำงานได้ดีแค่ไหนเนาะในเอ็มบีโบรกเกอร์ครับข้อดีของมันคือมันจะแบ่ง2ฝั่งให้เลยวินเทรดไป178ครั้งวินเอ้ยเทรดไปรวมกันประมาณ7-800ครั้งวินประมาณ100กว่าครั้ง
ออกมาเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ออกมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 23% นะครับเปอร์เซ็นต์ลอสอยู่ที่ 70% ใช่ครับวินน้อยกว่าลอสใช่ไหมครับเนาะน้อยกว่าเยอะเลยเนาะแค่20กว่าเองดังนั้นไปทำเลยดีครับโดนเหรียญเราเล่นนะครับคือมันจะช่วยให้เราพัฒนาเงื่อนไขในการเข้าออกของระบบได้ดีมากขึ้นครับเมื่อเรารู้ว่าระบบเนี้ยมันไม่แม่นยำเราควรจะไปพัฒนาเรื่องของสัญญาณเข้าออกเนาะเปอร์เซ็นต์วินเปอร์เซ็นต์ลอสเนี่ยจะบอกได้ถึงสัญญาณเข้าออกของระบบเนาะปุ๊บ payoff ratio ครับมาบางที่จะเรียกว่า expected payoff ratio ก็คือกำไรที่เราได้ต่อครั้งอะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยการที่จะได้เงินตอนชนะครับหารด้วยเฉลี่ยแล้วการที่จะได้เงินตอนแพ้เนาะเอามารวมเอามาหารกันก็คือคิดง่ายคือมันสร้างเงินกับมันเสียเงินอันไหนเยอะกันถ้ามันสร้างเงินได้มากกว่ามันก็ออกมาเป็นบวกหรือมากกว่า1เนาะถ้าเกิดมันสร้างเงินได้น้อยกว่าที่มันเสียเงินมันก็ออกมาเป็น0จุดก็คือต่ำกว่า1ต่ำกว่า0นั่นเองเอ้ยต่ำกว่า1นั่นเองว่าเรามีสัดส่วนเนาะใครให้โควิดแฟกเตอร์ไหมอ่ะเป็นคำถามที่ดีครับโควิดแฟกเตอร์ฮึบฮึบโควิดแฟกเตอร์เนี่ยมันจะคำนวณจาก profit factor profit factor สักครู่นะครับไม่แน่ใจครับตัวนี้มันมีความแตกต่างก็คืออันนึงอ่ะมันโฟกัสที่จำนวนครั้งที่เทรดครับอันนึงอ่ะคำนวณที่จำนวนเงินเอ้ยจำนวนครั้งที่วินกับจำนวนครั้งที่ลอสส่วนอีกอันนึงเนี่ยคำนวณที่จำนวนเงินอันนี้ payoff ratio คือคำนวณที่จำนวนเงินว่าเสียครั้งเอาเฉลี่ยที่ได้กำไรแต่ละครั้งครับคือตัวนี้ average profit ต่อครั้งอ่ะครับหารด้วย average loss ตัวนี้ครับผมมาฮึบผมวางผิดเอาใหม่อ่ะ profit factor ครับมันคือเอาตัวนี้ครับเอาตัวนี้หารตัวนี้เอาจำนวนครั้งที่เทรดชนะหารจำนวนครั้งที่เทรดแพ้อ่ะคิดอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่คนพูดบ่อยน้องผมก็น่าจะพูดบ่อยเรื่องของดรอดาวดรอดาวเนี่ยถ้าเกิดพูดง่ายๆคือจำนวนบางที่จะใช้คำว่า underwater asset ก็คือจำนวนเอ้ยค่าที่พอร์ตหายไปเอาพูดง่ายๆคือสมมติอันนี้คือเป็นพอร์ตของเราเนาะ equity ของเรา equity curve ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดจุดสูงสุดเนี้ยแล้วมันไม่ทำจุดสูงสุดใหม่มันเริ่มลงจนถึงวันเล่ตัวนี้คือเหมือนหุบเขาเนาะพีคลบด้วยวันเล่ตัวนี้คือระยะที่พอร์ตเราอะลดลงไปสูงสุดเท่าไหร่เราเรียกตัวนี้ว่า max drawdown อย่างตัวนี้อยู่ที่ 4-6% เป็น drawdown ที่1เนาะปีต่อมาลงไปเยอะกว่าเดิมอยู่ที่เท่าไหร่ 53% ตัวนี้คือ max drawdown ของระบบนี้ก็คือ drawdown ที่มากที่สุดคือจุดที่คือถ้าเกิดพูดภาษาง่ายขึ้นมาหน่อยคือเงินเสียไปเยอะแค่ไหนครับแบบพอร์ตเราหายไปเยอะแค่ไหนในจุดนั้นในปีไหนด้วยจริงเราควรจะดูด้วยครับว่าที่มันหายไปเยอะเพราะอะไรเพราะระบบเราไม่ดีหรือว่าเพราะตลาดไม่เป็นใจส่วนถ้าเกิดเราคิดออกมาเป็นตัวเลขครับเราก็จะเห็นว่าพอร์ตเราเงินมันต้องหายไปเท่าไหร่ถ้าเกิดคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะดูพอร์ตภาพรวมได้ว่าเงินหายไปเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของพอร์ตเนาะที่สำคัญครับยังมีตัวนึงที่น่าสนใจก็คือตัวนี้เราเรียกว่า longest drawdown periodก็คือระยะเวลาที่จากจุดสูงสุดอะลงมาทำโลทำต่ำทำจุดต่ำสุดของพอร์ตเนาะกว่าจะขึ้นมาถึงจุดเดิมเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่เราวัดที่ระยะเวลาแล้วอันนี้เราจะเรียกตัวนี้ว่า longest drawdown เนาะมันทำให้เราเข้าใจระบบอะครับว่าเวลาช่วงเวลาที่ไม่ดีของระบบอะมันนานขนาดไหนมันนานมากเรารับได้ไหมถ้าเกิดระบบนี้มันมีช่วงเวลาที่ไม่ดีนานขนาดนี้เนาะอันนี้คือ longest drawdown drawdown ครับมีส่วนช่วยให้เราดูได้อย่างหนึ่งว่าพอร์ตเราอ่ะมันโตช้าเพราะ drawdown หรือเปล่าตัวนี้เป็นตาราง
เปรียบเทียบง่ายๆครับว่าถ้าเกิดเราพอเราขาดทุนทุก 10% เนี่ยเราต้องทำกำไรคืนมา 11% อันนี้น่าจะมีคนเคยเห็นเนาะผมชอบตัวเลขนี้สุดเลยครับทุกครั้งที่เราทำขาดทุนครึ่งนึงของพอร์ตเราต้องทำกำไรโตขึ้นมา1เท่าเพื่อให้กลับคืนมาที่จุดเดิมนะครับไม่ใช่ที่ได้กำไรขึ้นครับที่จุดเดิมเนาะก็เหมือนดอดาวฮะกลับลงไปแล้วขึ้นมาที่จุดเดิมแล้วนะเป็น1ดอดาวเนาะดังนั้นครับยิ่งเราปล่อยให้มันขาดทุนเยอะเท่าไหร่ปล่อยให้ดอดาวเยอะเท่าไหร่เนี่ยระบบเราก็ยิ่งโตช้าขึ้นเท่านั้นเพราะว่าระบบมันต้องเสียเวลาในการสร้างกำไรขึ้นมาเท่ากับจุดเดิมเท่ากับเงินทุนเดิมเนาะแล้วค่อยไปต่อได้ดังนั้นครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องควบคุมดอดาวไม่ให้มากเกินไปหลายๆคนอาจจะชอบโฟกัสดอดาวอย่างเดียวเลยก็มีไม่ได้โฟกัสเรื่องอะไรเลยพยายามทำยังไงก็ได้ให้ปรับปรุงดอดาวได้ดีที่สุดเพราะดอดาวมันมีผลต่อเมนทอลเนาะมันมีผลต่อสภาพจิตใจเราคงไม่ชอบให้เห็นพอร์ตตัวเองลงไปติดลบเยอะๆมีใครเคยแบบปล่อยให้พอร์ตแดงแดงแล้วแดงอีกแดงนานๆยิ่งเยอะก็ยิ่งเจ็บนะครับเยอะไม่พอนานอีกคือพอร์ตติดลบ 2-3 เดือนเนี่ยทำให้สุขภาพจิตเสียนะครับเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งในการเทรดเนาะดังนั้นครับอย่าปล่อยให้มันลงไปเยอะครับยิ่งปล่อยขาดทุนมากครับยิ่งต้องเอากลับคืนมาเท่าตัวเนาะคือคอมพาวด์แอนนวลรีเทิร์นหารด้วยแม็กซ์ดอดาวครับตัวนี้มันจะค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเงินที่ได้ต่อปีเท่านี้หารด้วยโอกาสที่พอร์ตจะลงไปเท่านี้ครับตัวนี้มันจะเอามาวัดเป็นความเสี่ยงได้เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือมีโอกาสที่จะทำเงินได้เท่านี้นะแต่ก็มีโอกาสที่จะขาดทุนนานๆขาดทุนลึกๆเท่านี้นะตัวนี้น้อยกว่าหนึ่งเนี่ยไม่ดีนะครับเพราะว่ามันสิ่งที่บอกคืออะไรที่จะบอกคือมันมีโอกาสทำดอดาวเยอะมากกว่าที่มันจะขาดทุนครับเช่นปีทุกปีมันทำอะไร 12% แต่มันมีดอดาว 40% ดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่ดอดาวจะลงไป 40 เลยแล้วเพิ่งทำกำไรมา 12 มันเพิ่งจะขยับพอร์ตขึ้นมาแค่ 12% ของที่ลงไปครับทำให้มันยังไม่อยู่ในทุนเดิมเลยด้วยซ้ำในปีนั้นเนาะนี่พอเห็นภาพเนาะถ้า1ก็คือปีนั้นมีโอกาสเท่าทุนก็คือลงไปแล้วขึ้นมาเท่าเดิมถ้าเกิดมากกว่า1ก็คือมีโอกาสทำกำไรมากกว่าโอกาสที่จะเกิดเอ้ยมีโอกาสทำกำไรครั้งหนึ่งเนี่ยเยอะกว่าที่จะเกิดดอดาวครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะ ตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้สายตาดูก็ได้หรือใช้โมเดลดูก็ได้ตัวนี้เราเรียกว่า equity curve ครับ equity curve เนี่ยเป็นรูปแบบการวิเคราะห์ระบบแบบนึงให้เข้าใจแต่ละช่วงเวลาของระบบว่าเป็นยังไงครับequity curve ที่ดีเนี่ยควรจะมี benchmark เนาะอย่างเช่นเราวัดกับ set index ว่ามี performance เป็นยังไงเมื่อเทียบกับ set index ใช่ไหมครับอย่าง equity curve ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างไปทางทิศทางขึ้นใช่ไหมครับเราก็มีดอดาวค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันนี้ดูกลมๆอันนี้คือดอดาวใช่ไหมครับสูงสุดลงมาต่ำสุดสูงสุดลงมาต่ำสุดวิธีดู equity curve เนี่ยผมแบ่งเป็น 3-4 แบบด้วยกันเริ่มจากแบบที่1ครับSmooth Equity Curve ครับตัวนี้เป็นระบบที่ชอบมากที่สุดเสถียรที่สุดเพราะว่ามีการขึ้นอย่างชัดเจนครับอย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่เยอะเกินไปไม่มีการทำไรแบบไม่มีการทำกำไรที่เยอะผิดปกติแล้วก็ไม่มีการขาดทุนแบบผิดปกติครับสังเกตสีแดงเล็กๆเนี่ยคือดอดาวดอดาวค่อนข้างเล็กมากเมื่อเทียบกับพอร์ตเนาะแบบนี้ดีที่สุดถ้าเกิดทำระบบออกมาได้เป็น smooth equity curve เนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจแล้วว่าระบบค่อนข้างมีความเสถียรสูงมากอีกแบบนึงครับตรงข้ามกับแบบนั้นเนาะก็คือ fail เนี่ยก็คือระบบเนี่ยผิดพลาดชัดเจนเลยครับไม่ต้องดูเลยว่าได้กำไรเท่าไหร่เนาะดูอย่างเดียวว่าขาดทุนเมื่อไหร่จะหมดพอร์ตเนาะถือแค่8ปีก็จริงแล้วอันนี้คือมันคงไม่ต้องบอกนะครับว่ามันไม่ดียังไงก็ถ้าเกิดเจอ equity curve แบบนี้ครับก็วิธีการมันมีทริคง่ายๆครับก็คือการทำตัวมันข้ามสัญญาณอันไหนเป็นสัญญาณซื้อของอันนี้ก็ขายซะครับจริงๆอ่ะมันคือรูปตรงข้ามของอันนี้ครับอันนี้เป็นสัญญาณบวกเนาะอันนี้เป็นสัญญาณลบเนี่ยมันคือรูปตรงข้ามตรงมันข้ามกันของสองสัญญาณนี้ให้ดูข้างล่างอีกแบบนึงครับเป็นสแตร์เวย์หรือเป็นขั้นบันไดครับขั้นบันไดเนี่ยต้องค่อนข้างใช้ความระมัดระวังในการประเมินนิดนึงเนื่องจากพอมันเป็นขั้นบันไดเนี่ย พอมันเป็นขั้นบันไดครับสิ่งที่จะตามมาก็คือมันมีบางจังหวะที่ได้กำไรพุ่งขึ้นไป
โดยเราอาจจะไม่แน่ใจว่าเหตุผลมันคืออะไรเช่นมีประกาศบางอย่างจากรัฐบาลมีประกาศบางอย่างจากตลาดเนาะหรือว่าการตกลงมาก็อาจจะเป็นแพนิคเซลล์ของไบแอสอะไรต่างๆตัวนี้พอมันไม่สมูทนะครับเราจะวิเคราะห์ไม่ได้ว่าช่วงไหนเกิดเหตุการณ์นี้เพราะอะไรบางทีมันมีปัจจัยอื่นๆนะครับที่เราไม่เข้าใจหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะง่ายๆเลยคือมันเป็นเพราะความบังเอิญของระบบที่มันทำกำไรได้ช่วงนั้นดีตัวนี้ครับสิ่งที่ควรจะไปดูคือตอนที่มันทำกำไรได้ดีครับมันทำกำไรได้ดีเพราะอะไรลองไปดูช่วงตลาดช่วงนั้นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรืออย่างนึงถ้าเกิดมันนิ่งมากเลยไม่มีการซื้อขายมากเลยระบบเราผิดพลาดหรือเปล่าการส่งสัญญาณซื้อขายผิดพลาดหรือเปล่ามันถึงไม่มีการเทรดเลยอันนี้ขั้นบันไดจะค่อนข้างดูง่ายครับว่าต้องไปดูตรงไหนเนาะโฟกัส2อย่างครับว่าทำไมถึงได้กำไรผิดปกติทำไมมันไม่เทรดทำไมมันขาดทุนผิดปกติอันนี้มันจะมีจุดให้โฟกัสเลยว่ามันผิดปกติตรงไหนเนาะแต่ถ้าเทียบกับอันอื่นๆเนี่ยอันนี้ไม่ชัดเจนอยู่แล้วอันนี้ก็ค่อนข้างแรนดอมเนาะนิดนึงอ่ะดูแรนดอมของจริงครับแรนดอมคือไม่รู้ที่มาที่ไปเลยครับอยู่ดีมาเทรดดีมากลงอยู่ดีปี2ปีต่อมาขึ้นมาใหม่ครับมันก็ลงไปใหม่แล้วปี2ปีต่อมาขึ้นรัวๆเลยครับตัวเนี้ยความเป็นแรนดอมเนี่ยเป็นอะไรที่วิเคราะห์ยากมากครับเพราะว่าไม่เข้าใจว่าระบบเดียวกับตลาดเดิมทำไมได้ผลแรนดอมขนาดนี้เพราะว่าเหตุผลทั่วไปอะครับก็คือเราทำเคอร์ฟิตติ้งมากเกินไปเช่นเดินเป็นเส้นเดียวกับตลาดเลยเหมือนเราถ้าเกิดเทียบกับกองทุนนะครับก็เป็นกองทุนอินเด็กซ์ฟันเนาะที่มีค่าตอบมีผลตอบแทนเท่ากับตลาดเลยมูลค่าของกองทุนก็วิ่งแบบเดียวกับตลาดเลยก็คือวิ่งแรนดอมตลาดก็วิ่งแรนดอมเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตลาดจะขึ้นหรือจะลงเนาะแบบนี้คืออันตรายมากนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากการแรนดอมของมันเนี่ยมันส่งผลต่ออนาคตยังไงอนาคตจะแรนดอมอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดหน้าตาออกมาประมาณนี้ครับถึงได้กำไรดีได้แฟกเตอร์ต่างๆดีเนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับให้เอาไปใช้จริงเพราะว่าเราวัดผลไม่ได้ชัดเจนเนาะตัวนี้เป็นการดูด้วยตาคร่าวๆสำหรับคนที่อาจจะแบบไม่ชอบตัวเลขมากเนาะ equity curve 3แบบโอเคครับสรุปคร่าวๆของการวิเคราะห์ระบบนะครับคือเราควรจะทำความเข้าใจของระบบก่อนใช้ครับในกรณีที่เราไม่ได้เทรดเองเราไม่ได้สร้างเราไม่ได้เป็นผู้พัฒนาระบบเองเนาะเราควรจะทำความเข้าใจของระบบก่อนก็คืออ่านแฟกชีตอะครับว่าระบบเนี้ยมีรอดาวเท่าไหร่ compound annual return เท่าไหร่ growth rate เท่าไหร่ win rate เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเราต้องดูให้ได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าระบบที่ดีคืออะไรสิ่งที่เรียกว่าระบบที่ไม่ดีหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันไม่ดีมันมีจุดอ่อนยังไงที่สำคัญครับเราใช้ระบบความรีพอร์ตของระบบครับในการจัดการความเสี่ยงครับแล้วก็ทำความเข้าใจความเสี่ยงให้มันมากขึ้นอย่างที่เล่าให้ฟังในตอนต้นเนาะวินเลท 70% ขาดทุน 30% วิน 70% ลอส 30% นะครับเราสามารถพูดแบบหล่อๆได้ว่าผมมีระบบนึงมีความผิดพลาดแค่ 30% เองดูหล่อขึ้นไหมครับหรือว่าอยากได้หล่อที่สุดคือผมมีระบบนึงมีความแม่นยำถึง 70% เลยอันไหนดีกว่ากันครับบอกลอสหรือบอกวินดีบอกวินเนาะแหละมันมีถ้าผมจำไม่ผิดมันมีงานวิจัยนึงครับอันนี้แชร์แล้วกันนอกเรื่องนิดนึงเนาะเป็นคนเราอะครับชอบความเสี่ยงแต่เป็นความเสี่ยงที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าเช่นถ้าเกิดวันนี้ครับผมบอกว่าผมโยนเหรียญ50-50ถ้าออกหัวผมให้พี่เลย100,000ถ้าออกก้อยพี่ให้ผม100,000มีใครเล่นไหมครับก็แล้วแต่เนาะบางคนอาจเสี่ยงบางคนเนี่ยถ้าผมเปลี่ยนใหม่ครับผมบอกถ้าออกหัวพี่ให้ผม100,000แต่ถ้าออกก้อยผมให้พี่200,000เลยน่าเล่นขึ้นไหมครับเท่าตัวเนาะความเสี่ยงเท่าเดิมถูกไหมครับ50-50แต่ return เพิ่มขึ้นถ้าชนะได้มากกว่าถ้าเสียน้อยกว่าอันนี้มันน่าเล่นขึ้นเอ้ยมันก็น่าเล่นอ่ะมันคือการพนันเนาะมันไม่ใช่การลงทุนแต่การพนันบางอย่างก็ใช้สถิติเข้าไปได้เนาะหลายๆคนน่าจะเคยเห็นการคำนวณความน่าเป็นของการเล่นไพ่อะไรเงี้ยไพ่ก็คือความน่าเป็นเนาะการพนันก็อาจจะเป็นสถิติแบบนึงถ้าเรามีสถิติที่ดีเนาะประมาณนี้เช่นเดียวกันครับการเข้าใจความเสี่ยงของระบบครับมันจะทำให้เราจำกัดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้เสียเท่านี้มีโอกาสเสียเท่านี้เสียได้เยอะเท่าไหร่ได้น้อยเท่าไหร่
ที่วันครับระบบที่ดีอ่ะควรมีความเสี่ยงเหมาะสมกับการกับตัวนักลงทุนอ่ะอย่างผมอายุน้อยเนาะผมพร้อมเสี่ยงได้เต็มที่ผมสามารถเสี่ยงเงินหมดตัวได้เพราะว่าเดี๋ยวก็ยังมีแรงมีทางานหางานทำอะไรได้เนาะแต่อย่างบางคนมีลูก2มีภรรยา3หมายถึงลูก2คนภรรยาคนที่3นะครับไม่ใช่มีภรรยา3คนเนาะโอเคยังไม่ตื่นใช่ครับดูไม่ค่อยอินกับมุมโอเคครับดูทุกคนเพลียๆโอเคครับมีลูก2อะไรเงี้ยมีบ้านมีรถต้องผ่อนเขาคงไม่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงหรือที่สำคัญมันอาจจะไม่ต้องเอามาคำนวณความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเขาควรจัดพอร์ตโฟลิโอแมเนจเมนต์ให้ดีกว่านี้ด้วยซ้ำก่อนที่จะเข้ามาเรื่องของ risk management ด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้เนาะที่สำคัญครับที่สำคัญครับควรจะทำอะไรกำไรอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำบางปี 100% บางปีขาดทุน 50% บางปี 200% บางปีขาดทุน 100% เงี้ยไม่โอเคนะครับกำไรที่ดีควรจะอยู่ในขั้นที่เหมาะสมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปผมบอกไม่มากเกินไปทุกคนแล้วคุณกงจะงงใช่ไหมครับทำไมไม่อยากได้กำไรเยอะบางทีกำไรที่มากเกินไปครับมันมีอันนี้ส่วนตัวผมแล้วกันก่อนที่จะใช้ระบบครับก็ทำเทรดดิ้งไดอารี่เหมือนกันเนาะเราก็ทำ Excel เหมือนกันมีบางพีเรียดอะครับเดือนผมทำเป็นรายวีคเนาะมารีวิวตัวเองเป็นรายวีคถ้าเกิดสัปดาห์แรก